ีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบ้ายน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาอยู่กับมอเตอร์5แรงตัวนี้เป็นมอเตอร์โรงสีข้าวนะคะแต่ไม่ได้เอาไปไว้โรงสีข้าวอย่างเดียวค่ะเป็นมอเตอร์ไฟบ้านนะคะตัวนี้เนาะ220โวลต์นะคะใช้เครื่องปั่นเครื่องบดใช้เครื่องปั่นเครื่องบดได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ FC เลยค่ะซึ่งวันนี้เรามาทำคลิปเรียกแขกนะคะเมียช่างอยากให้ทุกท่านที่เป็น FC เมียช่าง FC มอเตอร์กดแชร์ให้เมียช่างด้วยนะคะถ้าเข้ามาดูเยอะๆและคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เยอะๆเมียช่างจะซ่อมให้ดูแบบที่ FC สามารถซ่อมเองได้เลยนะคะตอนนี้3ทุ่มกว่าแล้วค่ะเมียช่างก็เลยขอเป็นคลิปเรียกแขกนะคะเนาะก็เลยจะมาเรียกแขกค่ะถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะเมียช่างจะซ่อมให้ดูแบบละเอียดเลยนะคะเอาที่ FC ทําตามได้เลยนะคะนี่คือมอเตอร์5แรงนะคะ FC ในช่องนี้ล่ะค่ะเพิ่งส่งมาให้เมียช่างเนาะก็เลยมาทําคลิปให้ทุกๆท่านดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซ่อมกันนะคะพรุ่งนี้หรือช่างทองว่างนะคะรอดูคลิปนี้ก่อนนะคะว่าจะมีคนสนใจเยอะแค่ไหนนะคะเนาะเป็นคลิปเรียกแขกของเมียช่างค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะเนี่ยที่พูดอย่างเดียวเลยแต่ก็เป็นการเชิญชวนนะคะซึ่งถ้าอยากเห็นการซ่อมมอเตอร์5แรงตัวนี้ฝากแชร์นะคะเพราะว่าแชร์จะทำให้คนที่ไม่รู้จักเมียช่างก็เข้ามาดูนะคะเนาะถ้าเข้ามาดูเยอะๆเดี๋ยวเมียช่างจะสอนแบบจับมือสอนเลยค่ะเนาะซ่อมได้แน่นอนค่ะตัวนี้มอเตอร์5แรงค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเมียช่างด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจผลิตผลงานดีๆต่อไปค่ะอาการตัวนี้คือไฟเข้านะแต่มอเตอร์ไม่หมุนอาการมอเตอร์ตัวนี้นะคะไฟเข้านะคะแต่ว่ามอเตอร์ไม่หมุนเหมือนมอเตอร์ไม่มีกำลังเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าช่างทองจะจับมือสอนยังไงเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะแชร์เยอะๆค่ะแชร์วนไปนะคะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนค่ะคลิปหน้าซ่อมให้ดูเลยค่ะแบบจับมือสอนเลยจ้าสวัสดีค่ะ